าวหรือต้นหอมจะเรียกว่าแกงอะไรแกงป่าก็ใช้ใบมะกรูดฉีกใส่พริกสดผักก็มีข้าวโพดอ่อนมะเขือพวงมะเขืออ่อนแครอทเห็ดหูหนูหอมแดงพริกสดพริกไทยอ่อนอุดมไปด้วยคุณค่าทางยาไทยเฮิร์บส์กูดเฮลไม่มีกระชายก็แกงแบบโขกเครื่องแกงธรรมดาแล้วก็ใส่น้ำได้เลยผัดเครื่องแกงธรรมดาใส่ผักชีลาวก็ได้แซ่บเผ็ดอร่อยทำเอาอวัยวะภายในกระชับกระเฉงแอคทีฟนี่ต้มจืดหน่อไม้อ่อนๆแก้เผ็ดเบมบูชูดซุปดุเดือดเลือดพร่านคือสมุนไพรไทยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะกินพืชผักสมุนไพรของไทยพื้นบ้านเป็นยาจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพบกันที่นี่ช่องทิปสตอรี่ทุกวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ